ปกติก็ตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมทำงานเริ่ม10 โมงครับเอตุจีนเอสารเจ้าปู่เจ้าย่าไม่ครับที่เห็นแผงเนี่ยเล่าให้ฟังอ๋อลอตเตอรี่ครับตู้แช่อะไรครับมีหมดครับใช่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอย่างใบอีกใบนึงงวดวันที่เท่าไหร่เงี้ยลองดูอ๋อมันเยอะแล้วตอนนี้ก็วันที่16 ธันวา 59นี่59ตอน59นี่มันราคาเท่าไหร่ตอนนี้ก็2เป็นคู่ครับโอ้เป็นคู่เนาะ80 บาทคู่แต่ก่อนของครับห้องเก็บของครับผมห้องเก็บของห้องน้ำก็มีเฮียชี้ด้วยอันนี้คือแผงลอตเตอรี่ทั้งนั้นนี่เป็นใบลอตเตอรี่ทั้งนั้นใช่ครับประมาณเยอะประมาณถึงกี่หมื่นคอเตอร์ส่วนใหญ่จะซื้อเองใช่ไหมครับเฮียเพราะช่วงหลังลูกค้าเห็นติดก็เลยลูกค้าก็เอามาเป็นชุดชุดครับ30 ล้าน7 ใบพอดีเราก็ซื้อครับเผื่อจะถูกรางวัลเขาเรียกอะไรลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ครับเราก็ซื้อเผื่อจะถูกรางวัลครับแล้วก็เสี่ยงดวงไปด้วยครับเงื่อเขาถูกกันบ่อยก็เลยอยากได้เหมือนเขาอันนี้ก็ซื้อมันไม่ถูกเราก็เก็บไว้ครับครับเก็บไว้เป็นเตือนใจตัวเองกันแหละได้ดูด้วยมันสวยดีได้บรรยากาศด้วยมานานหรือยังซื้อมานานเลยก็เริ่มตั้งแต่นู่นแหละฮะประมาณ4 5 5 6 5 7นี่แหละปี5 6 5 7เพราะมันต้องดูอีกเพราะเราไม่รู้ว่าประมาณไหนครับแต่ที่ติดๆไปนี่ก็5 8 5 9ที่เห็นรวมๆแล้วนี่เฮียติดไว้ที่ไหนบ้างอ่ะที่อยู่ในร้านก็ถ้ามีมุมตรงไหนมันว่างเราก็จะติดไว้ให้ลูกค้าดูด้วยครับลูกค้าเห็นดีลูกค้าเข้ามากินข้าวแล้วก็เห็นก็สวยดีธรรมชาติดูแบบนี่เหมือนวอลเปเปอร์อีกอย่างนึงแต่วอลเปเปอร์ตัวนี้จะแพงสักหน่อยนึงรวมทั้งหมดประมาณกี่ใบจำได้ไหมคร่าวๆคร่าวๆโอ้หลายหมื่นใบเป็นลายหมื่นหรือแสนนู่นล่ะไม่แน่ใจครับที่ซื้อในรวมกับนี่ด้วยครับส่วนตัวที่ชอบซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าอยากมีดวงใช่ไหมก็อยากได้รางวัลมั่งเราก็ได้2ตัว3ตัวเราก็ชื่นใจหน่อยโอเคครั้งหนึ่งถูกตัวที่4 2ใบนานหรือยังครับเนี่ย4 5งวดที่แล้วอ๋อครับ5งวดที่แล้วเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ก็เกือบรางวัลที่1แล้วล่ะมั้งครับถ้าเป็นไปได้นะถ้านับคำนวณดูครับเราก็คร่าวๆดูครับ